Mission to the moon continue with your mission 5 minutes podcast brought to you by La ล a move บริการขนส่ง on demand delivery ช่วยคุณส่งของได้ทันทีตลอด24ชั่วโมงทั้งกรุงเทพมหานครปริมณฑลและใหม่ชนบุรีไม่ว่าจะเป็นส่งเอกสารชิ้นเล็กเบาบางไปจนถึงของชิ้นใหญ่อย่างเฟอร์นิเจอร์เพราะเรามีรถให้คุณเลือกมากกว่า8ประเภทไว้ใจ l a l a move ได้เลย สวัสดีครับ5 minutes นะครับคุณอยู่กับประวิวารนุสานะครับวันนี้เอาบทความจากคุณอเล็กซ์เมเตอร์นะฮะเป็นนักเขียนสุดยอดขยันสุดๆของมีเดียนะลงทุกวันนะฮะชื่อว่า10 tiny behaviors that make you immune from disrespect พฤติกรรมเล็กๆนะครับที่จะทำให้คุณแบบคือคนจะรู้สึกเคารพคุณตลอดนะครับคือคำว่าเคารพนี่ไม่ใช่เคารพแบบกราบไหว่อย่างนั้นหมายถึงว่าเคารพแบบให้เกียรติละกันใช้คำนี้นะครับให้คุณได้เกียรติตลอดเวลานะครับมีอะไรบ้าง อันที่หนึ่งนะครับบอกว่าคนเราเนี่ยโดยไม่รู้ตัวนะครับเราจะให้เกียรติคนที่สม่ําเสมอนะฮะคนที่ทําอะไรก็ตามที่สม่ําเสมอบอกว่าโลกเนี้ต้องการความสม่ําเสมอเป็นอย่างมากความสม่ําเสมอเนี่ยเป็น,เป,นเป็นหัวใจในการขับเคลื่อนเลยนะฮะเรานึกถึงไฟฟ้าก็ได้นะฮะไฟฟ้าเนี่ยเราเราไม่อาจจะไม่ได้นึกถึงเท่าไหร่เพราะว่าประเทศไทยเนี่ยณทุกวันนี้เนี่ยไฟดับน้อยมากนะครับโดยเฉพาะถ้าเกิดคุณอยู่ในเมืองใหญ่นะฮะแต่ว่าตอนที่ผมเด็กๆเ,เนี่ย ไฟดับบ่อยนะครับแล้วถ้าเกิดคุณไปประเทศที่ไฟดับบ่อยๆเนี่ยคุณจะรู้ว่าการที่มีไฟตลอดแบบนี้นะฮะแล้วไฟไม่ดับเนี่ยเป็นเรื่องที่ซับซ้อนและยากมากนะครับเพียงแต่เราไม่ค่อยได้นึกถึงเท่าน,นั้นเองแต่พอเรานึกถึงว่าผู้ที่อยู่เบื้องหลังของการทําให้ไฟไม่ดับแล้วเนี่ยหรือว่ามันมีไฟตลอดแบบนี้เนี่ยโอเป็นอะไรที่น่าชื่นชมมากนะนะฮะนี่ก็คือความหมายของคำว,ว่า consistency ในในความแปลงของผมนี่เขาไม่ได้เขียนนะนี่ผมผมนึกตัวอย่างขึ้นมาเองนะครับข้อที่2ครับ ท่าทางของเรานะฮะหรือว่า body language นี่สำคัญมากหนึ่งในสิ่งที่พยายามฝึกนะครับคือฝึกนั่งตัวตรงครับการนั่งตัวตรงเนี่ยนอกจากทำให้คุณดูเป็นคนน่าเคารพแล้วเนี่ยมันยังเกี่ยวข้องกับเรื่อง Syndrome, ออฟฟิศซินโดรมโดยตรงเลยก็ได้ด้วยด้วยนะครับคุณจะมีเก้าอี้ดีแค่ไหนก็ตามเนี่ยนะฮะซึ่งเก้าอี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่สําคัญนะครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณนั่งตัวไม่ตรงนะฮะยังไงมันก็ไม่ช่วยครับเก้าอี้แพงแค่ไหนแต่ท่าไม่ถูกก็ไม่เวิร์กอยู่ดีเพราะฉะนั้น นึกถึงท่าทางในการนั่งของเราอยู่สม่ําเสมอนะครับข้อต่อมานะครับถ้าคุณช่วยให้ชีวิตคนง่ายขึ้นและดีขึ้นนิดหน่อยนะครับคนน่ยจะชื่นชมแล้วก็ให้ความเคารพก,กับคุณมากนะฮะบ,บางทีเนี่ยนะครับไม่ไม่ต้องทําอะไรเยอะมากนะฮะแค่ทําให้บรรยากาศในการประชุมมันผ่อนคลายลงนะแค่นี้ก็ช่วยแล้วนะครับส่งงานให้ตรงเวลาหรือ กระทั่งเปิดประตูให้กับคนที่กําลังยกของหนักมานะครับซึ่งของพวกนี้เนี่ยคุณเจอทุกวันอยู่แล้วนะฮะทำแค่นี้เนี่ยใช้ชีวิตคนอื่นน่้ขึ้นนิดนึงเนี่ยนะครับโอ้เป็นแบบคือคือคนคนจะชอบแล้วก็ให้ให้ความเคารพกับคุณด้วยในระยะยาวมากขึ้นนะครับ mm hmm. ข้อที่4ครับทั้งคําพูดและการกระทําของเราเนี่ยนะฮะที่ผิดพลาด แล้วก็สร้างความวุ่นวายให้กับเราเนี่ยมันมักจะมาจากเพราะว่าเราทามันเร็วไปนิดหนึง่งคือพูดเร็วไปหน่อยหนึง่งหรือว่าทําอะไรสักอย่างเร็วไปหน่อยนึงหรือว่ารีบร้อนเกินไปหรือว่าลนเกินไปดังนั้นเนี่ยนะครับถ้าคุณอยากเป็นคนที่ได้รับความเคารพนับถือจากคนอื่นเนี่ยพยายามระวังเรื่องของสปีดนิดนึงนะครับทำอะไรชาร้าลงหน่อยหนึ่งนะฮะพูดชา้าลงนิดนึงได้คือคิดก่อนก่อนจะพูดอะไรออกไปนะครับหรือว่าก่อนจะทําอะไรนะฮะลองคิดนิดนึงก่อน นะครับเช่นสมมุติว่าจะแรกไอ้รถคันนี้จะแรกรีไม้อย่างเงี้ยนะคิดนิดหนึ่งนะครับชีวิตเรายากอยู่แล้วนะฮะแต่ว่าเราจะทําให้มันยากขึ้นถ้าเราเร่งเกินไปนะครับข้อต่อมานะครับพยายามพูดถึงตัวเองให้น้อยที่สุดนะครับเวลาเราอยู่ในวงสนทนาเนี่ยนะครับทุกคนอยากพูดเรื่องตัวเองหมดแต่ว่าเราอ่ะจะต้องเป็นคนที่พูดน้อยเพราะเราพูดน้อยเนี่ยนะครับคนจะชอบเราบางคนไม่พูดเลยเลยแต่คนชอบคุยด้วยมากเพราะว่าคนบางทีอยากได้คนฟังครับไม่ได้อยากได้คนพูดนะครับ ข้อต่อมาเขาบอกว่าเราไม่จำเป็นจะต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อไปเอาใจใครนะครับขอให้เป็นตัวตนที่รู้กาละเทศะก็เพียงพอแล้วความหมายอันนี้ก็คือว่าหลายคนเนี่ยโหอยากจะสร้างความประทับใจให้กับผู้อื่นมากจนต้องไปเปลี่ยนตัวเองเยอะแยะมากมายไก่กองเป็นคนเช่นเป็นคนที่ไม่เคยใช้ของแบรนด์เนมก็ต้องไปถมแบรนด์เนมใส่ตัวมาเพราะรู้สึกว่าเพื่อนจะประทับใจแบบนี้ไม่ยั่งยืนนะครับเราเป็นแบบไหนขอแค่เรารู้กาละเทศะสุภาพนะฮะ สุภาพรู้การเทศเนี่ยก็พอแล้วนะครับแล้วก็เป็นตัวตนของเรานั่นแหละนะครับอีกอันนึงนะฮะเขาบอกว่าให้ฝึกรีแลกซ์ให้เร็วที่สุดเวลาชีวิตคนเราเนี่ยนะฮะโดยเฉพาะในชีวิตของคนที่ทํางานส่วนใหญ่เนี่ยนะฮะทั้งวันเนี่ยคุณลองไปดูก็ได้วันนี้ก็ได้นะฮะมันมีเรื่องที่มากระทบคุณเน่ยเยอะมากเลยแล้วมันก็มีเรื่องบางเรื่องที่ทําให้คุณรู้สึกแบบปี๊บขึ้นสมองนะฮะรู้สึกแบบปี๊บเยอะๆแม่ผมเชื่อว่ามันมีทุกคนเนี่ยถ้านึกดีๆก็จะนึกออกสักเรื่องสองเรื่องละ คุณ้องมีวิธีในการทําให้ไอารมณ์เนี้ยมันลงเร็วที่สุดนะเพราะว่าอารมณ์ไอ้ปีตดอันนี้ยมันพาไปสู่การพูดโดยไม่คิดหลายครั้งการแอคชั่นโดยไม่คิดแล้วก็ทําสิ่งที่เราเสียใจนะครับอีกข้อหนึ่งนะครับเขาบอกว่าฝึกเนาะฝึกทํายังไงก็ได้ให้ความสุขของคุณเนี่ยไม่ยึดติดกับการอภพรูฟจากคนภายนอกหรือจะดีไปกว่าน,นั้นเนี่ยนะครับไม่ยึดติดกับคนอื่นเลยนะครับอยู่กับตัวเราให้ได้อยู่คือความสุขมาจาก ตัวเองเนี่ยดีที่สุดนะฮะแล้วพอเป็นอย่างนี้มันจะเป็นยังไงพอคุณไม่ยึดติดความสุขไปกับผู้อื่นใช่ไหมครับคุณก็จะทําอะไรที่มันเป็นเรียกว่าอ,อ่ใช้คําว่าอะไรเดียมีความออริจินอลใช้คำนี้นะมีความเป็นตัวตนของคุณนะครับอ,อ่คุณคนที่ทําอะไรเป็นมีความเป็นตัวตนมีความชัดเจนในประเด็นที่เขาทำเพราะเขาไม่ต้องยึดติดความสุขกับใครอ่ะฉันก็มีความสุขของฉันอยู่แล้วเนี่ยนะฮะพอเขาเป็นแบบนี้ปุ๊บเนี่ยมันจะดูหน้าเขาลบไปเองในตัวเลยนะครับข้อต่อมานะฮะถ้านึกไม่ออก ว่าจะตอบโต้กับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นตรงหน้ายัางไงนะครับให้สงบนิ่งไว้ก่อนนะฮะคนสงบนิ่งมักจะชนะเสมอนะครับจริงๆเรื่องนี้ก็จะวนๆอยู่กับเรื่องนี้นะฮะข้อต่อมานะครับเมื่อเวลาเหมาะสมนะครับการทําตัวตลกเป็นเรื่องที่ดีนะฮะพูดง่ายๆคือถ้าเวลานี้ส่งคนเกับการปล่อยมุกนะครับจงทําซะนะครับแล้วก็อย่าลืมว่า ไอ้มุกตลกต่างๆเนี่ยนะครับมันเป็นโซเชียลไดนามิกที่สําคัญมากๆของการเชื่อมผู้คนเข้าด้วยกันแต่คุณก็ต้องเข้าใจเหมือนกันนะอันนี้แถมให้ว่าการตลกในแต่ละยุคเนี่ยมันไม่เหมือนเดิมแล้วนะครับในอดีตเราอาจจะเคยเล่นมุกตลกเกี่ยวกับรูปร่างหน้าตาของคนได้นะครับทุกวันนี้ไม่ได้นะฮะคืออันนี้ไม่ตลกแล้วนะครับจะกลายเป็น harassment เนานะฮะเพราะฉะนั้นต้องดูเนาะว่าเราอยู่ในยุคไหนด้วยแล้วผมก็เชื่อว่าสิ่งที่ตลกวันนี้ที่เราพูดกันเป็นมุกตลกทุกวันนี้นะฮะ อนาคตอีกสิปีก็อาจจะไม่ตลกแล้วก็ได้นะครับก็จ,จะกลายเป็น harassment ก็ได้แล้วไอ้ของที่เคยพูดไม่ได้ก็อาจจะกลับมาพูดได้ก็ได้ไม่รู้เหมือนกันนะครับอ่ะนี่คือบทความจาก Alex m a t e r นะฮะขอบคุณที่ตาม5 Minutes นะครับเดี๋ยวพบกันใหม่พรุ่งนี้นะครับสวัสดีครับ Mission to the Moon continue with your mission Five Minutes podcast presented by l a ล a ามูฟบริการขนส่งออนดิม n นเดลิเวอรีช่วยคุณส่งของได้ทันทีตลอด24ชั่วโมงทั้งกรุงเทพมหานครปริมณฑลและใหม่ชนบุรีไม่ว่าจะเป็นส่งเอกสารชิ้นเล็กเบาบางไปจนถึงของชิ้นใหญ่อย่างเฟอร์นิเจอร์เพราะเรามีรถให้คุณเลือกมากกว่า8ประเภทเรียกรถและติดตามการขนส่งแบบเรียลไทม์ผ่านแอปพลิเคชันลาล a ามูฟแล้วได้เลย